แปลงมะพร้าวมาตามล่าหอยขมนะคะจากป้ารัดค่ะเนี่ยป้ารัดเขาแก่ไงได้เนี่ยเฮ็ดโตส้มซอได้นี่โอ๊ยข้องนั้นมันมีดอกแก่รับบ่อยู่ซื้อๆคือแขวข้างเทิงนี่บ่อยู่ซื้อๆคือแขวทั้งเทิงนี่แก่รับงมบักหอยใช่เนี่ยโอ้ดอกมะลิข่อยไปแล้วโอ้ยมันหน่วยน้อยเอาคุณแป๋วมันสิหน่อยก็ซ้ำนี่ล่ะบ่กินบ่ละหน่วยบ่ข่อยซ้ำนี่ตัวมันสิใหญ่อีหยังกว่านี่บ่ข่อยซ้ายบ้านเฮาน่ะบ่เนี่ยเจ้าของสิเอาซ้ำได้ซั่นโบ๊เก็บบ่ข่อยเก็บบ่ข่อยเนี่ยซ้ำนี่พอดีเนาะเก็บบ่ข่อยเก็บหอยขมค่ะตาดีเนาะเมื่อนั้นคือมันแน่นึงไม่ได้เลยนั่น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 มันยังเราพ่อใหญ่นี่อะไรอะไรนั่นแต่เก็บซูโบซูโบใช่そうですねこれこれ。すぼすぼすぼ。ถ้าเจ้าสิกินเจ้าจะเก็บพี่หยังถ้าเจ้าสิไปจมขนาดเฮ้ยขอเพิ่นหมดละบักอันนี้มันไม้อย่างแถวนี้ล่ะโอ้ยพวกเขายางไปรัดไปยางรัดไปวัดมึงนี่โอ้เนาะเก็บหอยขมเก็บหอยขมค่ะผู้ชำนาญงานนะคะทีมงานทีมงานผู้ชำนาญงานฝนตกพายุเข้าไหมคะวันนี้ป้าแป๋วพามาเก็บหอยขมค่ะมาเบิ่งอันนี้คือแป๋วมันอยู่ในดินมันอยู่ในดินบ่มาโอ้เจ้ากระหูเนาะยายรัดเนาะถ้าแม่นข่อยบ่ได้กินได้นี่นี่นี่เห็นก่อนมันอยู่ที่ยายรัดอุ้ยหลายจังบ่าเออนี่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 โอ้ยเก่งเนาะนี่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 ดากมันสีขึ้นนี่นี่หันซ้ายเหรอเพื่อนหันซ้ายหันบ้าล่ะโอ้ฮัดข่อยบ่ดูได้นี่นี่นี่ทั้งนี่บักร้ายนี่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 น้ำมันขุ่นเขาขึ้นพิษจังว่าบอกน่าจะขึ้นมาแต่ขุ่นอีหลีเราบังหันเอ้ยก็ได้มึงไหนบอกเอาสิถุงกระถางเย็นนะเอาสิเอากางเกงขึ้นอีก่อนบอกโอ้เนาะโอ้ยนี่บอกบักหอยโอ้ยเห็นไหมคะตายแล้วถ้าเป็นป้าแป๋วกินแล้วเนี่ยเมื่อถ่ายหลายครั้งแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันกินได้ไงบ่หอยบ้านเฮาบ่เออมันตึงคือหยังนี่ทั้งไหนมันโอ้น้ำทุกคนขึ้นมาคุณแป๋วว่าเฮ็ดจังได๋หั่นนี่มึงแน่คุณน่ะสุดรวดสลัดอยู่คุณก็เก็บอัดติล่ะเก็บบ่ได้น้ำมันคุณเอ้ยบ่เห็นหุงล่ะบัดสิคอยจ้องเอาขนาดนี้ขึ้นมาแต่ทั้งคุณเฮ็ดจังได๋น้ำมันจังสิหินซั่นเฮาก็ต้องขึ้นมาแต่ทั้งคุณแล้วบังหั่นอ้าวขึ้นน้องขึ้นมาใหม่ที่ซั่นน่ะนั่นๆๆๆหน่วยกดมันหงายแข็งแข็งอยู่น่ะก้นไม่หงายแข็งแข็งอยู่นี่หน่อยมันอีกเท่าสินมั้งแต่ไม่เก็บอีกอยู่ได้นี่เนาะเบิ่งได้สิขนาดบ่คุณเบิ่งหน่อยนี่ดิบ่มีนี่ล่ะฝนมันตกไว้นําบ่โหเก็บเก่งสิไปจูบว่าซั่นไปเก็บไว้พักอีตู้อยู่เฮือนไปออมเซเด้อยายรัดเด้อพักเอาไปออมห่อของอื่นด้วยผู้ใดเลยสิออมก็ออมตัวมาเจ็บปวดสุดเลยออมปลาเปลือกได้ไหนเนี่ยถ้าเกิดขังไว้สามมือสี่มือขังไว้หลายมันจอยเขาว่าเมนบอกเขาว่าขังไว้หลายมันจอยเด้อ๋อบ่จอยหรอกเก็บหอยขมค่ะนั่นนั่นนั่นเห็นดากมันอยู่น่ะดากปิ่นเพลแวอยู่น่ะขุนขุนต้องขุนก็เมนน่ะดากปิ่นเพลแวอยู่
ง่ายจริงๆแต่เปียกคนเก่าคนนี้คนเก่งกดเย็นมันเนี้ยมีดึงขึ้นดึงขึ้นเออจอนขึ้นนี่มึงเอามึงดูยังไงนะคุณผู้ชมเออเก็บมาอะไรกันเฮียบ้านเนี้ยมันดูได้ไงเห็นป่ะล่ะมาผู้หลังนุ่ยนี่หน่อยไม่ร้ายหลายอีกอาทิตย์หน้านี่คือสิร้ายเนาะบ่ได้ดอกให้เขาไว้โอ้สิไปชอกหาอาฟังเปียกบ่ล่ะพกขึ้นแซ่บแต่แซ่บเด้บ่หวยจังสิบ่นุ่ยนี่หน่อยอ้วนเนาะบ่มีคือพุ่นเก็บหอยเข็มโอ้เก็บหอยเข็มวันนี้ป้าแป๋วพามาเก็บหอยกับป้ารัดนะคะป้ารัดค่ะอันนี้เป็นเพื่อนของป้าแป๋วเองค่ะป้ารัดนะป้ารัดเก็บหอยเอาลมอยู่ตรงหนามหัวสันทีดีฉันเอาบาดนี่ถ้าเป็นป้าแป๋วนะคะไม่ได้กินนี่ต้องป้ารัดนี่คุณน่ะเบิ้งขอดูหน่อยยะรัดเพะเพะเพะตีมึงเอาเบิ้งล่ะก็เก็บได้ทีละ 3-4 ลูกอย่างนี้แหละค่ะเนี่ยหอยอุ้ยแล้วตอนนี้ที่ไอ้นี่น้ำนี่นะคะป้าแป๋วเขาบอกว่าน้ำที่เขาไหลออกมาจากทุ่งนาเขาจากไอ้นี่ไม่ใช่น้ำเสียนะคะไอ้ดินก็มีจุดก็มาขวดเอายี่ดัดนะอุ้ยอีรีจุดก็เก่งแท้งานยึดไต่ขี้ดินเลยนี่มาเห็นก็เก็บได้ตาจีบตัวนี้คุณว้ายรวยแบบใหญ่หนึ่งโอ้ยเซียนได้เนี่ยเนี่ยป้ารัดนี่เซียนได้เนี่ยถ้าเป็นป้าแป๋วเซ็ตไม่ได้กินตามล่าหอยขมที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้กับป้ารัดนะคะนี่ว้ายเนาะว่าเห็นหน่วยจะเก็บได้เก่งมากไอ้ตนเนาะเก็บไปน้ำกระจุมไปน้ำรู้ตนเก็บมันเหี้ยงสินะเศร้าก็ยากเลยมีหอดเหนียมีหอดเท้าด้วยลูกหลาขันสิกินบ่อึดบ่อยากฝุ่นอยู่ทั้งหินนี่หน่วยที่มันแก้วก้อนหน่อยๆนะหินน่ะยะรัดน่ะอีกอาทิตย์นึงมันสิใหญ่บ่เนาะก็บ่ฮู้คือกันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ใหญ่มาเก็บอีกเด้ออีกอาทิตย์นึงอยู่ใต้ดินเดี๋ยวมันเหี้ยด้วยน่ะเก็บมาได้น่ะเฮียเลยไม่ไหวหรอกไข่เก็บใส่อันเฮียกับเฮียออกบ่เต็มถุงจักเถื่ออ้ําสิเต็มยังได้หวยยังไหลก็ดอกอดิอ่ะเฮียออกนําเว้ยนั่นๆๆๆๆปากไหลนั่นๆๆ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 
ตามล่าหอยขมที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้กับป้ารัตกับป้าแป๋วนะคะนี่ดากมันขึ้นอยู่นี่ตัวหนึ่งนั่นแหละดากมันสั้นเห็นแต่ดากของมันเจ้าบ่เห็นบ่แถวนี่บ่นี่ขากใส่ของตัวนี้เด็กญี่ปุ่นก็วิ่งป้ารัตก็เก็บหอยเอาดอกมะลิเน็บหูพร้อมพุ่นนะคนตายลูกมีความสุขยิ่งแต่คนเหยียบขีดตมในที่มันยากยุ่ยเดียวนี่หัวลอยจังหักจะสั่งไปจะสั่งโอ้ยเนาะตาหน่ายกินยิ้มเลยส้มตำอิ่มแล้วพากันมาเก็บหอยนี่ก็ไม่ค่อยคืดบัดเนี่ยอยากกินแยงบ่อหอยสั่งตาลับฝนตกค่ะพายุเข้าเห็นไหมคะบนภูเขาฟ้าร้องฟ้าร้องฝนตกลิ้นเก็บหอยขมค่ะได้ยังสี่ละค่ะได้ยังสี่ได้ยังสี่นี่ไหนเห็นปลาละสีให้ดูหน่อยสิคะนี่เห็นไหมเสพีออมถ้าไปอีเลิศบัตรเนี่ยใส่ผักขาแซ่บขึ้นอย่างหอยซ้ายบัตรเขาหอยซ้ายบัตรเขาเห็นน่ะนี่ผู้รู้ถ้าเป็นป้าแป๋วนะอดไม่ได้กินเห็นไหมคะพายุเข้ากินส้มตำกันเสร็จเมื่อกี้กินส้มตำกันเสร็จป้ารัตบอกว่าจะมาเก็บหอยขมโอ้ยชอบใจสิป้าแป๋วช้ำนี่เนี่ยสีน้อยหาไม่ได้เลยละเดี๋ยวนะนะพี่ไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยจะถ่ายรูปก่อนเด้อเอาอีกค่ะดูสิบรรยากาศเก็บหอยขมพายุเข้าเดี๋ยวต้องรีบกลับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโอ๊ตจังกลับมานะนายป้ารัตรู้เลย
ถ้าโอ๊ตจังกลับมาได้กินไหมปลารัดบ่ก็สิแท้ที่เหมือนแล้วแกจะเอาไปทิ้งหมดแกจะเอาไปปล่อยแกไม่ให้กินแกบอกสงสารโอ๊ตจะต้องรีบกลับมาแน่มาแน่มาทายหันใหญ่ได้ไหมไหนไหนไหนมีในมุมหญ้าเนี่ยปลาหอยน่ะไหนไหนไหนนี่นี่ในกอหญ้าเนี่ยจะว่าจักงวยพุ่นน่ะใส่ใส่เนี่ยอ้าวโอ้ยเสียนนะนี่กดเอากดเอาด้วยน่ะโอ้ยเก่งค่ะโอ้ยไปซูนมันกับมันกับไหลนี้น้ำดำทำหน่อยเห็นไหมเขาวิ่งออกกำลังกายแลนส่วนด่างหินเพิ่นก็แห้งเอาไปแซ่บ้านญี่ปุ่นเนาะไปแซ่เอาไปดูดไอ้นี่นี่ชื่อน้ำนี่น้ำจากคลองฝนตกค่ะน้ำก็เลยจะขุ่นหน่อยพายุมันมาฝนตกเลยจะต้องรีบพาป้ารัดกลับนะนี่ฝนพายุจะถล่มนะคะอันนี้ก็เป็นที่ซ้อมที่ซ้อมกีฬาดูสิท้องฟ้าพายุไปประดัดเดี๋ยวออมนึงอยู่เนาะถึงมาบางสิดึงแขนมา มานี่ดีเด้อมาหนีมาจับเดี๋ยวโอ้ยฟ้าร้องเห็นไหมคะเก็บหอยได้แล้วนะคะป้าแป๋วก็จะกลับแล้วป้าแป๋วขี่จักรยานมาอย่าบอกโอ้จังนะคะเพราะโอ้จังไม่ให้ขี่จักรยานค่ะนี่ป้ารัดรู้แอบขี่มาโอ้จังไม่ให้ขี่จักรยานไม่ให้ป้าแป๋วขี่จักรยานค่ะมันอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยป้าแป๋วแอบขี่มาโอ้จังรู้ไม่ได้นะค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าบอกโอ้จังนะว่าป้าแป๋วขี่จักรยานนะคะ